มาอีกหนึ่งงานวิ่งในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโรงเรียนศรีสว่างวงจัดเดินวิ่งเพื่อสุขภาพศรีสว่างวงฟันรันครั้งที่2หารายได้สมทบทุนสร้างเวทีเจาะ LED เพื่อใช้เป็นเวทีในการส่งเสริมและพัฒนาจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่11อย่างเต็มศักยภาพครับวันนี้นะครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาบริเวณหน้าโรงเรียนศรีสว่างวงก็เป็นไปอย่างคึกคักครับผู้ปกครองต่างจูงมือบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพศรีสว่างวงฟันรันครั้งที่2เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างเวทีจอ LED โดยมีนายเอกยังอภัยณสงขลานายอำเภอหาดใหญ่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายวิวัฒน์ชัยสุนทรวิภาสผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสว่างวงคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสว่างวงเครือข่ายพันธมิตรผู้ปกครองนักเรียนและนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 4,000 คนเข้าร่วมครับผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสว่างวงเปิดเผยว่าศรีสว่างวงฟันรันครั้งที่2เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างเวทีจอ LED ณลานอเนกประสงค์โรงเรียนศรีสว่างวงที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นเวทีในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากด้านการจัดการศึกษาและเรียนรู้จอ LED ได้เข้ามีบทบาทในการปฏิวัติรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการใช้จอ LED เป็นสื่อในการเรียนการสอนอินเตอร์แอคทีฟในห้องเรียนซึ่งจะช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมและความสนใจของผู้เรียนหรือใช้จอ LED ในการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อฝึกอบรมทักษะต่างๆซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนครูผู้ปกครองศิษย์เก่าโรงเรียนตลอดจนถึงประชาชนทั่วไประหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคคลในสังคมมีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวและมีสัมพันธภาพอันดีต่อกันรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิดนะครับสำหรับโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพศรีสว่างวงฟันรันครั้งที่2ในครั้งนี้มีระยะทางจำนวน5กิโลเมตรโดยแบ่งออกเป็น6รุ่นชายหญิงซึ่งนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยตั้งแต่ลำดับที่1ถึง 2,500 คนจะได้รับเหรียญและมีการชิงถ้วยโอเวอร์รอนและถ้วยรางวัลต่างๆพร้อมชิงเงินรางวัลอีกมากมายครับ